17นาฬิกา25นาทีกลับมาติดตามข่าวเย็นกับเมย์แล้วก็อ่ามกันต่อท่านผู้ชมครับ <c oughs> <ab> มาในตอนนี้เนี่ยหลายคนก็รอคอยกันอยู่ว่าโฉมหน้าของคอรมประยุทธ์ท2ทับ3ที่มาแทนที่ว่างลงเนี่ยนะครับจะเป็นใครก็ <c oughs> มีการคาดเดาไปต่างๆนาน,นาคุณเมย์ท่านผู้ชม <c oughs> ว่าอาจจะเป็นคนนั้นคนนี้ เข้ามาสลับตรงนั้นตรงนี้มีหลายสูตรนะก่อนหน้านี้คือพลิกแปลงไปหมดรวมถึงคนนอกก็มีกระแสขาวเข้ามาแต่ไปไปมาคือทําไมมันดูง่ายอย่างนี้ขยับเล็กแค่นี้เองใช่มันเป็นการปรับเล็กก็คือตรงไหนที่ขาดไปก็ดันโคต้าของพักนั้นขึ้นมาแต่ว่าที่เซอร์ไพรส์นิดนึง ก็คือต er. ัวคนที่มาดํารงตําแหน่งรวมถึงเรื่องการสลับกระทรวงกันภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์ไงเนี่ยท่านผู้ชมดูตามหน้าจอนะทีมงานเอาภาพใหญ่ขึ้นมาเลยก็ได้นะฮะว่านี่คือโฉมหน้าของ4รัฐมนตรีป้ายแดงครมประยุทธ์2ทับสนะครับที่มาแทนตําแหน่งที่ว่างลงไปไล่ไปตั้งแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คุณชัยวุฒนาคมานุสรนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณตรีนุษเทียนทองเขาบอกคนนี้ เซอร์ไพรส์มากเพราะว่าในพลังประชารัฐเองเนี่ยก็ยังงงว่าโอ้คุณตรีนุชเนี่ยอยู่ดีๆมาได้ยังไงก็เคยโดนแซวว่าไม่รู้จักเลยใครกันไม่เคยเห็นหน้าแต่ต้องบอกว่าประวัติทางการเมืองไม่ธรรมดาเป็นหลานป๋เนาะนะประวัติทางการเมืองไม่ธรรมดาแต่ว่าไม่เคยนั่งเสนาบดีมาก่อนแล้วมานั่งกระทรวงศึกษาเนี่ยเป็นกระทรวงใหญ่ด้วยเนี่ยนะครับส่วนที่เซอร์ไพรส์เล็กๆก็คือมีการสลับกระทรวงกันเล็กน้อยสําหรับพักร่วมอย่างประชาธิปัตย์แล้วก็ภูมิใจไทยนะครับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมจริงๆอันเนี้ยเป็นโคต้าเดิมของประชาธิปัตย์ที่คุณถาวรเสเนียมนั่งอยู่ใช่ไหมฮะก็มีการสลับเอาคุณวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลแห่งภูมิใจไทยเนี่ยมานั่งเก้าอี้นี้แทนส่วนทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็มีคุณสีนิด เลิศไกลาจากประชาธิปัตย์ก็มานั่งแทนในโคต้าของทางภูมิใจไทยเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นโฉมหน้าโฉมตาของรัฐมนตรีป้ายแดงนะครับครมประยุทธ์2อทับสามเอาวันนี้นักข่าวเจอกับพลเอกประยุทธ์ก็ต้องสอบถามเรื่องนี้กับท่านกันหน่อยนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็บอกว่าจะนําคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้าเฝ้าถวายสัตว์ปริยาณตนวันเสาร์ที่27มีนาคมนี้ท่านนายกบอกแบบนี้ครับว่า ไม่สนนะเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ว่าคุณตรีนุชเทียนทองหลานปะเนาะเนี่ยที่มานั่งรัฐมนตรีศึกษาคนใหม่เป็นรัฐมนตรีไร้ประสบการณ์เพราะท่านนายกบอกว่าทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลที่ตนเป็นผู้กำหนดโดยหลังจากนี้ไปครับจะติวเข้มรัฐมนตรีทันทีทั้งหมดภายหลังที่นำเข้าเฝ้าถวายสัตว์ปริญาณตนแล้วนะครับคราวนี้นักข่าวก็ถามอีกหนึ่งคำถามก็คือเรื่องการสลับกระทรวงของภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์ แต่ปรากฏว่าท่านนายกเนี่ยก็ตอบสั้นๆแค่อยากให้การทํางานเดินหน้ารวดเร็วขับเคลื่อนประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิดไปให้ได้ก็เลยมีการสลับกระทรวงกันแบบนี้แต่ถ้าย้อนกลับไปคุณเมย์ท่านผู้ชมตอนนั้นเนี่ยก็มีความเห็นจากทั้งสองฝั่งประชาธิปัตย์คุณจุรินก็บอกว่าก็แนะนําไปแล้วไม่เอาด้วยพูดชัดๆแบบนี้เลยให้มันเหมือนเดิมไปได้ดีแล้วนะฮะ แต่ว่าคุณอนุทีนเอเนี่ยก็บอกก็แล้วแต่ท่านนายกจะพิจารณาบอกว่าเป็นออปชั่นเสริมเดี๋ยวไปแลกกันเองเพราะว่าก็มีแนวคิดว่าถ้าหากว่าเจ้ากระทรวงเป็นคนของพักนี้รัฐมนตรีช่วยเป็นของพักเดียวกันาการทํางานมันก็จะไหลลื่นง่ายขึ้นหรือเปล่าไม่ต้องข้ามการอะไรแบบนี้เนี่ยนะแต่บางะะส่วนก็มองว่าเดี๋ยวมันก็ง่ายเหมือนกันแต่ว่าในง่ายในแง่ของการกินรวบหรือเปล่าโอ้นาสนใจด้วยส่วนกรณีรของคุณตรีนุต,ต้องบอกว่าเป็นประเด็นจนถึงขั้นนักข่าวไปถามเพราะว่ามีคนไปสืบหาประวัติเหมือนกันนะคือถามว่าเอ๊คุณตรีนนนุเป็ใครมาาจกไห รวมถึงดูด้วยว่าเรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาปัญหามันรออยู่เพียบคุณนาแล้วจะมีความรู้ความสามารถตรงจุดไหมพอไปตรวจสอบประวัติคุณตรีนุษเนี่ยคือแกเรียนจบปริญญาโทจากสหรัฐอเมริกานะคะแต่ว่าถนัดในเรื่องของการเงินการลงทุนอย่างที่บอกว่าเรื่องของประวัติทางการเมืองไม่ต้องห่วงเป็นหลานปน๋านอเป็นสสมาถึง4ส,สมัยด้วยกันผู้สื่อข่าวก็เลยถามคําถามนี้กับนายกนายกายก,ก็ตอบเพิ่มเติมบอกทุกคนเนี่ยเข้ามาเป็นรัฐมนตรีคือสสที่ประชาชนเขาเลือกกันมาก็ต้อง รบสิทธิ์ของประชาชนด้วยแต่การทํางานทุกอย่างก็จะอยู่ภายใต้การทํางานของท่านนายกรวมถึงอาจารย์เวชนุก็พูดเพิ่มเติมว่าอย่าเพิ่งไปยีอ,อย่าพิ่งไปอีอเดี๋ยวรอดูเขาการัรดูการทาําทงานก่อนอคือทุกคนที่มาเป็นรัฐมนตรีศึกษาธิการไม่จําเป็นจะต้องเป็นครูทุกคนเป็นนักบริหารก็สามารถบริหารจัดการปัญหาได้เดี๋ยวต้องรอดูผลงานนะคะว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าเห็นกลุ่มนักเรียนเลวเมื่อวานนี้ก็ออกมารับน้องกันแล้วนะโพสตข้อความผ่านทาง f a c e b o o ทว w i เตอร์ด้วยแล้วก็บอกว่า ได้เค้กก้อนใหญ่ไปอย่าก,กินมูม,มามก็แล้วกันแล้วเมื่อกี้เนี่ยคุณเมย์พูดถึงเรื่องของวุฒิการศึกษา,ใช,าใช่ไหมก็กลัวว่าจะมีการตอบเล่ดราม่าอีกออรัชพัตหรือเปล่าอะไรแบบนี้คนก็เลยไปดูหาดูไงึง <c oughs> ว่าเอาจบเมืองนอกเนี่ยและค่ะพูดถึงอาจารย์เวสโนวันนี้ท่านก็พูดเพิ่มเติมถึงเรื่องของการแก้ไขธรรมนูญด้วยนะคะคือปฏิเสธไม่ได้ว่ารัฐบาลเนี่ยก็ถูกคอรหรเหมือนกันว่าปมประเด็นนี้เนี่ยยื้อหรือเปล่าไม่อยากแก้หรือเปล่าหรือว่ารออะไรกันอยู่อาจารย์เวสโนุก็บอกเพิ่มเติิิมมววว่่าาาาไอยกให้้์จรณนนั อนนี้เองรัฐบาลก็เดินหน้าในเรื่องของการแก้ไขธรรมนูญอยู่ด้วยนะคะคซึ่งอาจารย์วิชุเครงงามรองนายกค่ะบอกว่าแนวทางในการแก้ไขธรรมนูญแล้วก็ร่างพรบรเนี่ยว่าด้วยการออกเสียงประชามติบอกว่ามันเป็นคนละเรื่องกัน,นอย่านํามาถามปนกันซึ่งขณะนี้ถ้าเกิดว่าแยกในส่วนของร่างพรบรว่าด้วยการออกเสียงประชามติขั้นตอนของมันเนี่ยอยู่ในการพิจารณาของรัฐสภาแม้ว่าจะไปค้างเติ่งติดอยู่ในมาตรา9ก้าแต่ก็ต้องดําเนินการต่อไปนะคะส่วนการเดินหน้าเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับ กับสำนักงานคณะกรรมการเกรดซาดีกาและคณะกรรมาการวิสามันซึ่งก็กำลังทำงานกันอยู่ หากทาเสร็จก็จะแจ้งไปยังประธานรัฐสภาให้ทราบเพื่อจะนัดเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามันส่วนจะเป็นวันไหนก็แล้วแต่ซึ่งตนเองเนี่ยอยากให้รัฐสภาช่วยกันยืนยันมาอีกครั้งหนึ่งโดยก่อนหน้านี้รัฐสภาก็ต้องปิดการประชุมไปแล้วก็คาดการว่าเดี๋ยว7-8ถึงเมษายนนี้แต่ว่าตนเองคิดว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเปิดในช่วงนี้เนี่ยมันจะเร็วเกินไปเพราะว่าขนาดที่ขนาดนี้เนี่ยมีหนังสือที่ยังไม่ได้มีการแก้ไขร่างกฎหมายดังกล่าวแต่ว่าอาจารย์เวชนุบอกว่าก,าก็ไม่เป็นไร เพราะว่ากําลังให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเนี่ยประสานกับทางรัฐสภาแล้วเมื่อวานนี้มีการประชุมคอรอมอก็มีมติเห็นชอบในเรื่องของพระราชกฤษฎีกาเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามันไปแล้ว hmm. แต่ว่ายังไม่ได้ใส่วันที่ก็ดําเนินการกันไปไม่ได้มีปัญหาอะไรส่วนจะติดอะไรหรือมั่นหนักหรือไม่นั้นอาจารย์เวชนุก,ก็บอกว่าไม่ทราบเพราะว่ายังไม่เห็นว่าเขาแก้มาตราที่ต่อเนื่องจากมาตรา9ก้าอย่างไร,รซึ่งก็จะมีการถามกันว่าถ้ามัน หลัามลงไปในทางที่เกิดปัญหากับการบังคับใช้อ,อย่างเช่น ข้อความเนี่ยเกิดขัดแย้งแล้วก็เกิดเป็นภาระของรัฐบาลใครขออะไรมาก็ต้องทําประชามติทุกครั้งแบบนี้จะอย่างไรซึ่งอาจารย์เวชนุก็บอกว่าได้เสนอความเห็นไปแล้วซึ่งความเป็นจริงเนี่ยใครๆก็ทราบว่าเป็นกระบวนการธรรมดาเมื่อออกกฎหมายแล้วมีความบกพร่องในการบังคับใช้ก็ไปแก้เท่านั้นไม่ได้มีปัญหาอะไรส่วนจะแก้ช้าแก้เร็วก็แล้วแต่การดําเนินการอาจารย์เวชนุเองยังยกตัวอย่างด้วยนะคะบอกว่าในอดีตเนี่ย เคยมีมาแล้วอ,ออกกฎหมายมาแล้วอีกเจวันแก้แก้แบบนี้ด้วยก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรถูกต้องค่ะรวมถึงมีการแก้หลักหลายฉบับก็ไม่เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ยกตัวอย่างเมื่อปี2517ออกธรรมนูญมาลงพระประมาพิไทยประกาศใช้แล้วแต่อีกเจวันก็ขอแก้ในเรื่องของการสรรหาสอวอเป็นต้นฟังเสียงกันหน่อยค่ะใครใครก็รู้เป็นกระบวนการธรรมดาว่ากฎหมายที่ออกมาแล้ว ถ้าหากว่ามันมีข้อบกพร่องหรือปัญหาในการบังคับใช้ก็แก้เท่านั้นก็ไม่มีปัญหาแล้วก็แก้ช้าแก้เร็วก็แล้วแต่จะดําเนินการในอดีตก็เคยมีกฎหมายออกมาแล้วอีกเจ็ดวันแก้เลยก็เคยมีเคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายฉบับนะไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตรัฐธรรมนูญด้วยซ้ําไปเมื่อปีสัมมาร้อยสิบเจ็ดรัฐธรรมนูญออกมาลงพระปรมาพิไธยประกศาศใช้อีกเจ็ดวันมาก็ขอแก้เรื่องการหาสาว ตอนนั้นนะคือเรื่องของร่างพรบประชามติเนี่ยตามมาตราเ้านะครับที่วันนั้นเนี่ยกมทเสียงข้างน้อย ชนะการโหวตไปเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการเสนอบอกว่าให้การทําประชามติเนี่ยทั้งรัฐสภารวมถึงประชาชนเนี่ยสามารถยื่นเรื่องทําประชามติได้เพราะตามปกติแล้วเนี่ยในรัฐธรรมนูญระบุไว้ว่าประชามติเนี่ยต้องมาจากรัฐบาลหรือคอรมอเท่านั้นนะครับแล้วก็มีการโอ้โหขยายความใหญ่โตว,ว่าถ้ามันไม่ผ่านวาระสามมันจะถึงขั้นยุบสภาหรือไม่อาจารย์วิษณุก็บอกว,กว่าก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรขนาดนั้นนะครับ ส่วนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยอาจารย์วิษณุก็บอกว่าณตอนนี้ก็ยังไม่มีใครเริ่มต้นหลังจากที่วาระสามตกลงไปใช่ไหมคุณเบยท่านผู้ชมนะฮะหลังจากนี้ไปก็คงต้องพูดถึงเรื่องการแก้รายมาตราอาจารย์วิษณุก็บอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกในที่ประชุมคอรมอบอกว่าขอพักร่วมรัฐบาลเนี่ยไปหารือกันก่อนถ้าได้ความว่ายังไงก็กลับมาคุยกับรัฐบาลอีกครั้งหนึ่ง อย่างไรก็ตามรัฐบาลก็คือพักร่วมรัฐบาลแม้พักร่วมอาจไม่เห็นตรงกันก็ให้มาคุยกันซะก่อนนับหนึ่งตรงนั้นแล้วก็มาที่รัฐบาลหลังจากนั้นก็มาคิดกันต่อไปว่ารัฐบาลจะมาเกี่ยวข้องขนาดไหนยังไงเพราะจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะไปแก้มาตราไหนยังไงครับบอกในที่ประชมุมคณะรมนตรีเมื่อวานแล้วว่าก็ขอให้พักร่วมรัฐบาลเนี่ยลองไปคุยกันดูก่อนแล้วได้ความไปยังไงก็ ค่อยมาคุยกันกับรัฐบาลอีกทีหนึ่งแต่ความจริงรัฐบาลมันก็คือพักร่วมนั่นแหละแต่ว่าพักร่วมนั้นอาจจะเห็นไม่ไมตรงกันก,ก็คุยกันซะก่อนตั้งต้นหนึ่งตรงนั้นแล้วก็ค่อยมาสองคือรัฐบาลแล้วก็ค่อยคิดต่อไปว่ารัฐบาลจะเข้าไปเกี่ยวข้องขนาดไหนยังไงขณะที่นายวิรัติอนันต์เศษสอสอบัญชีรายชื่อนะคะก็มีการเปิดเผยเพิมเ่มเติมด้วยถึงเรื่องของการแก้ไขธรรมนูญบอกว่าขณะนี้เองพักเนี่ยอยู่ระหว่างการหารือ ภายในกันอยู่เพื่อจะให้ตกผลึกร่วกันแล้วก็ยอมรับนะคะว่าการยื่นยติที่จะเกิดขึ้นนั้น จะไม่เสนอยติร่วมกับประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาที่วันก่อนเขาบอกว่าจับมือร่วมกันแล้วี๋ยวจะเดินหน้าแก้ไายมาตราซึ่งประกาศรวมกลุ่มกันไปก่อนหน้านี้คุณวิรัตบอกว่าเพราะว่าแนวทางพลังประชารัฐเนี่ยจะมีความเห็นแล้วก็เสนอแก้ไขเนี่ยมาตราที่แตกต่างกันค่ะแต่ว่าการพิจารณาร,าารัฐสภาเนี่ยสามารถนํารายละเอียดรวมมาพิจารณาได้ในประเด็นที่เห็นตรงกันนอกจากนี้ก็จําเป็นด้วยเพราะว่าจะต้องไปคํานึงถึงสวเพราะว่าต้องได้รับ เสียงสนับสนุนเกิน84เสียงสำหรับร่างแก้ไขต่างๆถึงจะผ่านค่ะแต่ว่าเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยวาระสามที่ตกลงไปเนี่ยก็สามารถมองต่อได้ว่ามันจะเกิดรอยร้าวเล็กๆขยายไปสู่รอยราอย้าวใหญ่ในพักร่วมไหมโดยเฉพาะกรณีของพักภูมิใจไทยที่ตอนนั้นวอล์กเอาจำได้ใชาา่ไหมเออคุณชาดาไทยเศษเนี่ยออกมาบอกว่ารับไม่ได้จริงๆ นี่คือสภาโจกเแต่หลายคนก็มองว่าเป็นการแสดงหรือเปล่านะกุนามยังฟันธงไม่ได้ต่างฝ่ายต่างก็มองแบบนั้นแต่ว่าล่าสุดคุณชาดาก็ยังบอกต่อเนื่องนะฮะว่าเขาเนี่ยเห็นด้วยกับทางประชาธิปัตย์ว่าให้ส่งสารตีความก่อนอีกครั้งหนึ่งแต่พอมียติคุณไพยบูลขึ้นมาเนี่ยตามระเบียบวาระไปก็โหวตสุดท้าย วาระสามเนี่ยตกลงไปคุณชาดาก็มาโพสต์ใน Facebook ระบายค,ความในใจแล้วบอกว่าอเอ๊ะหรือว่ามีใครบางคนหลอกใช้เพื่อนหวงเรื่องของอำนาจเอาไว้ก็เลยต้องคงรัฐธรรมนูญฉบับนี้เอาไว้เพราะกลัวว่าจะไม่มีอำนาจต่อไปอะไรอย่างนี้ค,คุณภัยบูลก็เลยออกมาสวนกลับบอกว่าภูมิใจไทยคุณอนุทิน คุณเอายังไงคนในพักคุณรองหัวหน้าพักคุณพูดแบบนี้คุณจะรับผิดชอบยังไงขอดู30วันโอ้โหตอนนี้ตีไปตีมาคุณเม์ท่านผู้ชมเพราะว่าก่อนในนี้จําได้ไหมภูมิใจไทยบอกว่าให้พลังประชารัฐเนี่ยตรวจสอบเรื่องของสสดาวเกษกมาดามเดียเยยงไม่เคลียร์นะยียงไม่เคลียร์เลยตอนนี้มีเรื่องคุณชาดาผิดใจคุณไทบุญอีกแล้วเดี๋ยวให้บิ๊กป้อมเคลียร์ก็แล้วกันน่าจะจบลงด้วยดีเดี๋ยวรอดูว่าจะจบลงยังไงนะครับแต่ว่าทางฝักงฝั่งของฝ่ายค แม่สิ่งที่พลเอกประยุทธ์ทำรัฐบาลทำเนี่ยดูไม่มีความจริงใจเลยก็คือไม่อยากแก้รัฐธรรมนูญเพราะว่าหวังสืบทอดอ,อำนาจใช่หรือไม่นะครับเรื่องนี้คุณหมอชนน่านแห่งพักเพื่อไทยเนี่ยก็เปิดเผยถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีออกมาให้สัมภาษณ์ว่าถ้าระแวงว่าจะสืบทอดอ,อำนาจก็ไปแก้รัฐธรรมนูญมาแต่แก้ให้ดีก็แล้วกัน คุณหมอชุนน่านบอกว่าสิ่งที่นายกพูดมาแบบเนี้ยนะฮะชัดเจนว่ากําลังหลงอยู่ในอํานาจที่ได้มาโดยไม่ได้รับฉันทานุมัติจากประชาชนแต่ได้มาจากแผนการร้ายที่มีการวางไว้รวมทั้งเป็นการทัดทายอํานาจประชาชนไม่สนใจเพราะมั่นใจในอํานาจที่ตัวเองมีแสดงออกถึงความเผิมเกริมในอํานาจซึ่งหากการสืบทอดอํานาจแล้วทําให้ประเทศดีขึ้นประชาชนมีความสุขก็ไม่มีใครว่าอะไรเลยและนานาประเทศก็ให้การยอมรับ แต่กลับกันคุณหมอชุนน่านบอกว่าเป็นการทําลายโอกาสของพี่น้องประชาชนเศรษฐกิจเนี่ยพังไปหมดประชาชนต้องอยู่อย่างอดอยากปากแห้งเป็นเรื่องที่น่าละอายมากนะครับคุณหมอชุนน่านยังบอกด้วยว่าบ้านเมืองและประชาชนเดือดร้อนพลเอกประยุทธ์ก็ไม่รู้ว่าจะห่วงอํานาจไว้ทําไมจะอยู่ในอํานาจเพื่อทําลายประเทศชาติหรือพลเอกประยุทธ์ไม่ควรเหิมเกริมท้าทายอำนาจประชาชนถ้าหากวันหนึ่งประชาชนหมดความอดทนน่ากลัวกว่าที่คิดไว้ การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนแบบโปรยทานไม่ช่วยประชาชนแต่รัฐบาลกลับใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือในการสแสวงหาผลประโยชน์จากนโยบายโปรโยทานหน้าละอายที่รัฐบาลใช้การช่วยเหลือประชาชนมาบาังหน้าการทุจริตนะครับนี่คือสิ่งที่คุณหมอชนน่านเนี่ยได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้นะครับเพราะเห็นบอกว่าพอได้ยินพลเอกประยุทธ์เนี่ยตอบว่าแก้ให้ได้ก็แล้วกันหมอ,อชนน่านก็เลยขึ้นเลยก็เลยมาบอกข้อความแบบนี้ต้องบอกว่าก็แรงด้วยเหมือนกันนะคะค